ครับสวัสดีครับนี่ก็อยู่สำนักงานรถแห่ยังเบานะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือยังเบาฟาร์มครับซึ่งปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนครับผมก็เริ่มโครงการนะครับก็คือเฮ็ดโครงการเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ไปน้ำซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านครับสำหรับมื้อนี้นะครับคลิปที่ต่อจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนมาฮอดคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับอัปเดตเกี่ยวกับฟาร์มหนูยางบ่าวนะครับซึ่งก็เป็นเวลา7เดือนนะครับที่เฮาเฮ็ดมาเฮาเริ่มต้นที่40บ่อนะครับเป็นบ่อคอนกรีตครับพี่น้องนะครับโดยการใส่แม่พันธุ์หนูนะครับ2ตัวต่อตัวผู้1ตัวนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็เลยอยากที่อัปเดตนะครับพร้อมเกี่ยวกับนั่นกับนั้นที่มีกันบอกถึงนะครับอาหารที่เฮาใส่เลี้ยงหนูครับบางท่านก็กังวลว่าเอาเลี้ยงหนูแล้วอาหารมันสิบ่สิ้นเปลืองหรือนะครับเฮาใส่ผลิตผลนะครับหรือนะครับเฮาใส่อาหารที่เกิดจากพืชท้องถิ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นหญ้านะครับเพราะว่าคนเป็นอยู่ของหนูโดยทั่วไปครับเขาก็กินทั้งพืชและสัตว์นะครับซึ่งหาได้ง่ายๆนะครับมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนนี้หนูนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น60บ่อครับแล้วก็มีบ่อขุนอีกนะครับก็คือสําหรับขุนเพื่อเนื้อครับขายเนื้อตอนนี้เฮามีหนูจําหน่ายแล้วนะครับเฮาขายเป็นกิโลพี่น้องก็ทักเข้ามาในเฟซหรือว่าใน LINE ของยังบ่าวฟาร์มนะครับซึ่งก็สิมีคนดูแลอยู่นะครับเฮามีบ่อขุน8บ่อนะครับมีหนูก็เกือบ200ตัวนะครับสำหรับบ่อที่สำหรับขุนไว้ขายนะครับพี่น้องสนใจก็ทักมานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับหนูกับกาสีพาพี่น้องนะครับไปแวะชมนะครับว่าหนูนะครับความเป็นอยู่ของมื้อนี้จากมื้อที่ปีที่แล้วนะครับเฮาเริ่มบ่ลงบ่อมื้อนี้เฮาเริ่มขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จังหมุนหรือว่าขี่ของหนูครับเฮาสามารถเอาไปเฮ็ดหยังต่อยอดอีหยังได้แน่นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สีน้ำเสนอพี่น้องในคลิปนี้นะครับครับนี่ก็เป็นบ่อที่เฮาเลี้ยงปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วล็อตนี้ยังบ่มีนะครับเฮามีเฉพาะตรงนี้นะครับหนูก็มีจำนวนเต็มบ่อนะครับเต็มบ่อทุกบ่อนะครับซึ่งพี่น้องก็เบิ่งได้นะครับรูปหนูเขาก็ดีก็มันอยู่ของเขาครับบ่อสะอาดครับบ่มีกินนะครับคือบ่มีกินสำหรับอาหารที่เฮาให้ก็เป็นข้าวแห้งข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้านะครับก็จะสลับกันไปกับหัวอาหารนะครับซึ่งมีเป็นหัวอาหารหมูนมนะครับเพราะว่าสิเฮ็ดให้เขาบ่ได้เกิดโรคนะครับสำหรับบ่อบ่อที่อยากแนะนำอีกบ่อนึงก็คือบ่อขุนนะครับบ่อขุนหนูก็คือนะครับเฮาใส่อาหารนะครับถ้าสมมติว่าพี่น้องนะครับผมเคยบอกไว้ว่าถ้าพี่น้องอยากกินหนูนะครับหนูที่น้ำปลาอ้อยเนี่ยมันที่มีรสชาติดีมีกินดีครับมีกินหอมอ้อยนะครับซึ่งผมก็เอาผลิตภัณฑ์จากอ้อยนะครับแล้วก็หญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งเขาก็มีจำหน่ายนะครับทุกอย่างเขามีจำหน่ายนะครับเพื่อมาให้หนูนะครับสำหรับวิธีให้อาหารนะครับง่ายๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องหลายคนนะครับตัวนี้เพิ่นเอิ้นว่าที่ควันอ้อยนะครับถ้าเขาไม่สะดวกในการฟันนะครับเขาก็ตัดนะครับเขาตัดให้เป็นชิ้นนะครับโดยการกดลงไปนะครับนะครับกดลงไปเป็นท่อนนะครับเพื่อที่ให้หนูได้กินนะครับครับสำหรับหญ้านะครับเขาก็เฮ็ดเป็นลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลนะครับอยู่นี่ก็มีพันธุ์ไข่กันครับพี่น้องทักเข้ามานะครับอยู่บ้านแท่นนะครับทักเข้ามาเลยเพราะว่าเขามีเป็นราคาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับพอเขาได้ท่อนแล้วเขาก็โยนลงไปให้บ่อหนูเลยครับผมครับลงไปในบ่อหนูอันนี้เป็นหนูขุนรุ่นเล็กนะครับเขาก็ยังกินยังกินหัวอาหารนะครับหัวอาหารผงนะครับเป็นหัวอาหารที่มีส่วนผสมของนมอยู่นะครับครับคนเป็นอยู่ครับบ่อสะอาดนะครับบ่มีกินนะครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับนี่ก็คือการันตีได้ว่าเฮาเลี้ยงนะครับเลี้ยงจากเลี้ยงแบบสะอาดนะครับบ่ได้ใส่สารเคมีต่างๆนะครับสำหรับขี้หนูครับเฮาก็ไปเฮ็ดเป็นบ่อไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ำหมักน้ำหมักEMหรือว่ากากน้ำตาลนะครับให้น้ำเพราะชุ่มๆแล้วเขาก็ที่มีการกลายตัวกลายเป็นปุ๋ยเขาก็เอาไปบำรุงครับบำรุงต้นนี่ครับต้นอ้อยต้นหญ้า
ครับนี่ก็คือนะครับการอัปเดตนะครับสำหรับคลิปหนูคลิปที่2นะครับที่ยังบาวฟาร์มนะครับมานำเสนอพี่น้องมื้อนี้นะครับก็มีโอกาสก็ดีมาอัปเดตว่าจะเกิดขยายพันธุ์สูงขึ้นหรือพี่น้องต้องการสายพันธุ์นะครับหรือสิมาชมเยี่ยมชมฟาร์มก็ได้นะครับอยู่ที่โกดังนะครับรถนะครับรถแฮยังบาวนะครับหรือว่าร้านสิริชัยการไฟฟ้านะครับเฮามีจำหน่ายพันธุ์หนูนะครับพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายหนูเนื้อนะครับตอนนี้เฮาพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับก็ฝากบอกพี่น้องน้ำแน่นะครับสนใจมีปัญหานะครับทักมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์066-009-9997ครับ066-009-9997ครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของหนูนะครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ